ที่บริเวณโรสไซปาร์คนะคะจุดใกล้กับจุดจำหน่ายบัตรด้านหน้านี้เลยพอดีตอนนี้นะคะเอาเม็ดทานตะวันจากพี่สสิธรที่มาเที่ยวแล้วก็เอามาฝากช้างนะคะแต่ว่าช้างน้อยนะคะน้องแสนหวานก็ได้กินกันไปแล้วแต่ว่ากลุ่มคุณตาคุณยายกับกลุ่มช้างแท็กซี่ยังไม่ได้กินก็เลยเอามาให้ยายเจ้าเจ้าเจ้าคุณยายก็ยังอยู่ที่นี่ในช่วงวันปกตินะคะจันทร์ถึงศุกร์อยู่ที่นี่จนถึงประมาณ11โมงนะคะเพราะว่าร้อนมากแล้วว่าถ้าเป็นเสาร์ที่ก็น่าจะประมาณบ่าย2โมงพี่เดชหนูรบกวนเอานี้ให้ช้างหน่อยค่ะนี่เมล็ดทานตะวันก็เป็นพืชที่ช้างก็กินได้นะคะเดี๋ยวมาดูระบบการกินเมล็ดทานตะวันของคุณยายทั้งสองว่าเขากินกันแบบไหนจะเหมือนกันหรือเปล่าโอ้โหยายยมยายยมมาถึงไวมากจู่โจมไวมากเดี๋ยวแบ่งสักครึ่งหนึ่งค่ะครึ่งหนึ่งก็ได้โ บกมือหย่อยๆมีของดีถุงขยับแบบนี้ต้องมีอะไรวันนี้มาแค่2เชือกนะคะเป็นสาวล้วนวันนี้คุณปู่สีดอใหญ่ไม่มาสาวเทาสาวเทาไม่สาวแล้วนะ2คนมีลูกทั้งหมดแล้วมีสามีมีลูกกันหมดแล้วไม่ใช่สาวแล้วปากพี่เดชนะควานของพังวังเจ้าใส่งั้นเลยเหรอ ลูนน้อยไป โอ้โหงวงเกร็งแล้วค่ะงวงสไปรัลเกร็งแล้วค่ะโอ้โหเสิร์ฟกันไม่ถูกเอ๊ะมีกะละมังไหมคะให้สูบใส่กะละมังเนาะใส่ถ้วยมีมีเดี๋ยวให้เขาแบบเผื่อเขาดูดทีเดียวยายอากาศร้อนนะคะคุณยายSo cute. This to our grandmom. they are old elephants. All of them. ครับใช่ค่ะครับเป็นช้างอายุเยอะค่ะก็เยอะแล้วเหรออายุก็คือเกิน60นะคะน่าจะประมาณ70กว่าปีนี่แสดงว่าเขาเต็มที่แล้วก็โดยเฉลี่ยค่ะ70ถึง80ปีความเขาเรียกโตเต็มที่โตเต็มวัยค่ะจริงๆสิ้นสุดเขาเรียกว่าอะไรโตเต็มวัยก็ประมาณ30ปีอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าผมนึกว่ายังเป็นแบบเด็กอ๋อเขารูปร่างเล็กค่ะเป็นช้างรูปร่างเล็กเอาพี่เป็นคนดูแลเป็นควานช้างเนี่ยค่ะดูแลแล้วนี่ก็เป็นเจ้าหน้าที่มาไลฟ์ประจำวันนี่เป็นเจ้าหน้าที่ที่นี่อะค่ะก็จะมีพี่ควานดูประจำแต่ละเชือกค่ะเออก็มีน้องมาช่วยให้ไม่ทันตะวันพอดีเลยนะคะป้อนไม่ทันแต่ดูหวังเจ้าดูดไม่เป็นอันนี้บอดข้างซ้ายค่ะตามอายุเลยอายุเยอะตาลงไปอายุก็เยอะก็เลยปลดเกษียณไม่ได้ทำงานนั่งช้างอีกแล้วนะคะก็ทำหน้าที่เป็นช้างชราในบั้นปลายชีวิตส่วนช้างชรานะคะก็จะอยู่ตามจุดต่างๆไม่ได้อยู่แค่ตรงนี้นะคะอย่างคุณยายทั้งสองยังสามารถเดินเหินได้สะดวกกินอาหารปกติในรูปแบบปกติกินหญ้าเป็นเส้นกินหญ้าเป็นต้นหรือกินกล้วยเป็นลูกได้อยู่ยังเคี้ยวได้ก็ยังพาออกมาเดินเล่นพบปะนักท่องเที่ยวอยู่ที่ด้านนอกเป็นการเดินออกกำลังกายไปในตัวนะคะแล้วก็เดินกลับไปที่โรงพักในช่วงประมาณ11โมงเพื่อรอนะคะให้แสงแดดมันอ่อนลงนั่นก็คือช่วงประมาณบ่ายสามโมงถึงจะกลับขึ้นไปอยู่บนดอยเพื่อที่จะหลับพักแรมในป่าเหมือนกับช้างเชือกอื่นๆนะคะส่วนช้างชราส่วนใหญ่นะคะของเราที่เป็นช้างวัยเกษียณจะอยู่ที่ศูนย์บริบาลช้างบ้านปังละซึ่งพื้นที่ตรงนั้นจะเป็นพื้นที่ป่าธรรมชาติที่เราไม่ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมเหมือนกับที่นี่นะคะก็จะเป็นเหมือนบ้านหลังสุดท้ายเป็นที่พักพิงแหล่งสุดท้ายของช้างในชีวิตบ้านปลายนั่นเองแต่ว่าช้างชราบางส่วนก็ยังมีอยู่ที่โรงพยาบาลช้างนะคะที่หลายท่านรู้จักกันดีก็คือคุณยายดาวเรือง
คุณยายอีลานนะคะอยู่ที่ตรงนั้นแล้วก็มีคุณตาอีกหลายเชือกเหมือนกันนะคะที่อยู่ที่โรงพยาบาลช้างที่นี่หมดคิวของเมล็ดทานตะวันก็ไปหาแพงโกลาต่อไปทำไมคะเอาไปโปรยหลังยายยมชอบเอาไปคุมหลังค่ะแดดมันร้อนก่อนกลับบ้านแล้วโปรยเลยคะยายกินน้ำยายไม่กินอะไรยายกินแต่น้ำมันร้อนอยายกินน้ำหน่อยค่ะโอ้ยโอ้ย FC อันนั้น CF นักท่องเที่ยว CF ปากคุณยายขนเยอะแกเพิ่งสังเกตเหมือนหนวดนะอารมณ์เหมือนหนวดอากาศร้อนๆต้องกินน้ำเยอะๆนะคะทั้งคนทั้งช้างเม็ดทานตะวันคือเลือกแบบไม่มีรสชาติหรือเปล่าคะเอจริงๆถ้าแบบอบสุกเท่าที่เห็นนะคะเท่าที่เคยพบเจอมาถ้าเมล็ดทานตะวันที่อบแต่ว่าไม่ได้ใส่กลิ่นใส่สีอะไรนะคะก็ยังกินแต่ว่าถ้าเป็นเมล็ดทานตะวันที่ดิบส่วนใหญ่ช้างจะไม่ค่อยกินค่ะเท่าที่เห็นมาแต่ว่าถ้าอบเฉยๆก็โอเคถ้าดีถ้าให้ดีก็จะเป็นเมล็ดทานตะวันที่อบเฉยๆนะคะไม่แต่งกลิ่นแต่งสีช้างน่าจะชอบที่สุดมอร์นิ่งตอนสายๆค่ะไปเที่ยวชมพี่ช้างได้ไหมอยากไปแต่ไม่มีความรู้เลยมาได้เลยนะคะที่นี่ของเราเปิดทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการหรือนักขัตฤกษ์ใดๆถึงแม้จะเป็นวันหยุดของช้างในวันที่13มีนาคมที่ผ่านมาเราก็ไม่ปิดการเข้าชมนะคะแต่ว่าในวันที่13มีนาคมเรามีกิจกรรมพิเศษให้ทุกท่านได้ชมนะคะว่าเราจัดกิจกรรมเพื่อช้างในวันของเขายังไงแต่ว่าสามารถมาได้ทุกวันทั้งมาเที่ยวมาพักผ่อนหย่อนใจนะคะแต่ว่าฤดูกาลที่จะเหมาะที่สุดคงจะเป็นช่วงฤดูฝนแล้วล่ะค่ะตอนนี้ เพราะว่าฤดูหนาวจริงๆปกติถ้าช่วงไฮซีซั่นก็จะเป็นช่วงฤดูหนาวแล้วเนาะมันอากาศดีแต่ว่าหน้าหนาวที่ผ่านมามันไม่หนาวสมกับเป็นฤดูหนาวเลยนะคะฝุ่นควันเยอะ แต่มาได้นะคะมาได้ตลอดเพียงแต่ช่วงนี้จะมีฝุ่นควันค่ะใครผ่านไปผ่านมาสามารถแวะได้เลยเห็นป้ายทางเข้านะคะใหญ่ๆมีช้างรูปปั้นเยอะๆนะคะเลี้ยวเข้ามาเลยค่ะไม่ต้องคิดอะไรมากมายถ้ามาในช่วงเช้าจะได้เจอคุณยายอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะคะคือเข้ามาตรงทางเข้านะคะใกล้กับไฮเวย์เข้ามาที่จอดรถก็จะเจอคุณยายเลยค่ะถ้ามีเวลาหน่อยก็เข้าไปชมด้านในก็จะมีช้างอีกหลากหลายเชือกตัวเล็กตัวน้อยนะคะโอ้กินเยอะมากดีตอนนี้คือคอแห้งตามแล้วอ๋อนักท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวแปลกหน้าแก่เรียนนะคะแก่ลายแก่เรียนก็เป็นแก่ช้างที่ดูแลช้างแล้วก็ควานที่อยู่ในความดูแลของเขาเรียกว่าอะไรช้างแท็กซี่อะไรแทนหน่อยทำไมเป็นสีนั่นหน้าจออ๋อ เพราะว่าเขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะฟิล์มหน้าจอฟิล์มหน้าจอโอ้โหถ้าเราได้ไปแวะศูนย์จะถ่ายรูปพังจันแดงมาฝากนะคะติดตามเพจคุณตุ้มอยู่อยากดูพังจันแดงใช่ไหมคะเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะพาไปเยือนแท็กซี่อีกนะคะเพราะว่าก็ไม่ได้ไปหานานแล้วเช่นกันเดี๋ยววันนี้หลังจากไลฟ์ก็จะเอาอาหารไปให้ช้างแท็กซี่นะคะเพราะว่าก็มีผู้บริจาคนั่นคือพี่สัตย์ศิธรนั่นแหละค่ะที่ให้เมล็ดทานตะวันมาก็
เห็นว่าช้างแท็กซี่ไม่ค่อยได้กินนะคะจริงๆก็ได้กินอยู่ค่ะแต่เพียงแต่ว่าไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเข้าถึงเหมือนกับช้างกลุ่มนักเรียนช้างก็เลยนะคะฝากฝังให้แอดพาเขาเรียกว่าเอาอาหารเอาไปให้ช้างกลุ่มแท็กซี่เชือกละ2ตะกร้าเดี๋ยวจบไลฟ์เจอกันยุ้ยกับแสนรู้ไม่ได้เป็นช้างกลุ่มไหนนะคะตอนนี้เป็นช้างอิสระค่ะยังไม่มีสังกัดนะคะเป็นช้างโรงแรมก็ได้อะเพราะว่าตอนเช้าอยู่โรงแรมข้างๆโรงแรมนะคะช่วงบ่ายก็ไปอยู่ระเบียงชมช้างเพราะตอนนี้เขายังไม่ได้มีการทำความคุ้นเคยกับช้างเชือกไหนเป็นพิเศษก็ยังอยู่กัน2คนอยู่นะคะก็คงจะใช้ชีวิตแบบนี้ไปเรื่อยๆก่อนจนกว่าที่จะมีเพื่อนช้างที่สามารถอยู่ด้วยกันได้เป็นกลุ่มเดียวกันเหมือนนั่งดูคนแก่สมัยก่อนแก่เม็ดกุยจีอันนี้ไม่แกะนะคะกินทั้งเม็ดเลยค่ะยายชอบกินฝักช้ำชายายหาช้ำชากินแสนรักและแสนไกรจะมาอยู่ที่ศูนย์ด้วยไหมคะอันนี้ไม่แน่ใจค่ะยังไม่มีข่าวคลาวเพิ่มเติมข่าวตัวเองแต่ตัวเดียวเด็กมันเจ้าห้างใกล้ๆมันข้ามเข้าไกลมันน่ะจ้ะใช่ย้ายก็มีแบบนี้จ้ะเดี๋ยวพาเธอไปไปกินตัวเพื่อนเลยสิคะสวยเนาะสวยเนาะสวยภาพสวยเดี๋ยวพอแล้วโอเคโอเคแต่ว่าถ้าตรงนี้มันจะไม่ชัดค่ะเพราะแสงมันจ้าอ๋อไปโรงพักอ๋อขออภัยนะคะโรงพักก็คือเป็นจริงๆปกติที่พักที่เป็นโรงเรือนสำหรับช้างนะคะแล้วก็มันจะเป็นพื้นที่มีหลังคาแล้วก็พื้นซีเมนต์แล้วก็ไว้สำหรับพักช้างนะคะแล้วก็เลยเรียกสั้นๆว่าโรงพักผ่อนนะคะพูดให้มันดูไม่มีอะไรนะคะก็เป็นโรงพักผ่อนก็คือจะเป็นโรงที่ช้างแท็กซี่เขาจะอยู่เพื่อที่จะรอให้บริการนั่งช้างชมธรรมชาตินะคะแต่ว่าคุณตาคุณยายที่เกษียณแล้วแต่ว่าก็เป็นอดีตสมาชิกกลุ่มแท็กซี่มาก่อนเขาก็อย่างช่วงกลางวันนะคะก็คือเขาก็จะไปพักอยู่ที่จุดเดียวกันจุดเดิมเพราะว่าในป่ากลางวันมันร้อนก็พอเสร็จจากด้านหน้าตรงนี้ก็จะกลับเข้าไปพักในโรงพักเช่นเดียวกับช้างแท็กซี่นั่นเองค่ะโรงพักผ่อนชีวิตช่วงอายุของช้างใช่ค่ะเหมือนกับมนุษย์เลยทำไมทูไม่มีกระท่อมไว้บังแดดจริงๆพี่ทูมีเป็นสแลนนะคะสแลนสีดำๆที่เป็นฉลุค่ะก็บังแดดได้นะคะแต่คือพื้นที่ที่ศักดิ์สุรินทร์เขาอยู่มันไม่ใช่เป็นพื้นที่แบบโล่งกว้างเหมือนกับที่แหล่งช้างส่วนใหญ่เขาอยู่คือมันจะเป็นดอยแบบแหลมๆเลยนะคะมันก็จะร้อนกว่าค่ะพอรักพอรักดูอ๋อได้ไปหาคุณยายอีลานด้วยค่ะอ๋อไว้เป็นครั้งหน้านะคะโอเคเดี๋ยวจะเก็บผิดขออภัยเดี๋ยวจะเก็บไว้นะคะว่าเดี๋ยวจะต้องไปหายายอีลานเพราะว่าก็ไม่ได้เห็นนานแล้วเหมือนกันช่วงหลังๆเห็นแต่ยายดาวเรืองลงมาข้างล่างนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าจะพาไปหาคุณยายอีลานที่ปังหลากเข้าไปเยี่ยมได้ไหมจริงๆเราไม่ได้เปิดให้เข้าเที่ยวเหมือนกับที่นี่นะคะเพราะว่าช้างส่วนใหญ่จะไม่ได้อยู่ในปางแบบข้างนอกที่เราจะเห็นแบบนี้คือเขาจะอยู่ในป่ากันนะคะเอาละเดี๋ยวจะต้องจบไลฟ์นะคะเพ
เพราะว่าตอนนี้ก็น่าจะเลยเวลามาเยอะจะต้องไล่อ่านคอมเมนต์นะคะเผื่อมีอะไรที่จำเป็นโอเคอะไรนะเขาเหม็นขี้หน้ากันเดี๋ยวนะคะแบบมนุษย์ป้าใช่ไหมจริงๆช้างเนี่ยเขาก็มีความชอบและไม่ชอบกันนะคะคือก็จะมีช้างที่เขาเป็นเพื่อนกันอยู่ด้วยกันได้แต่ก็มีบ้างที่ไม่ชอบกันถ้าใกล้กันเกิดเรื่องแน่นะคะควานที่ดูแลก็จะรู้ดีก็จะพยายามไม่เอาเข้าใกล้กันนะคะส่วนตัวที่เขาจะรักกันอยู่ด้วยกันก็จะเป็นกลุ่มเล็กๆไม่ได้เป็นกลุ่มใหญ่ๆคือช้างเนี่ยถ้าเขาเจอเชือกที่ไม่ชอบนี่เขาจะไม่พูดพร่ำทำเพลงนะคะใส่เลยค่ะใส่เดียวเลยนะคะประมาณนี้เอาละค่ะทุกท่านคะถึงเวลาที่เราจะต้องลากันไปสำหรับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่ก็มีความสนุกนะคะเห็นความน่ารักของช้างเช่นเคยและทุกท่านก็น่ารักเช่นเคยนะคะพูดคุยกันอย่างอรรถรสเลยนะคะรวมถึงหลายท่านก็เป็นกำลังใจให้เราด้วยกันมอบดาวนะคะก็ยังคงให้ดาวอย่างล้นหลามเหมือนอีกเช่นเคยเช่นกันนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะไว้ถ้าคราวหน้าไปไลฟ์อีกก็จะตามไปหาช้างที่หลายท่านอยากจะเจอนะคะบางท่านอาจจะอยากเจอเชือกที่ไม่ค่อยได้เจอก็จะพาไปนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะดักดูไม่ได้ว่ะ